สวัสดีครับผมนายแพทย์สุรัตน์ตันประเวศนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทสมายไมเกรนนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยไมเกรนโดยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีครับคนไข้โรคไมเกรนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า50ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคที่คอมมอนนะฮะหรือพบบ่อยในวัยทำงานและสิ่งที่สำคัญก็คือว่ามันสร้างผลกระทบเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโรคเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นที่น่าเศร้านะครับโรคป่วยสะไมเกรนถึงแม้ว่าจะพบได้บ่อยแล้วก็มีผลกระทบสูงแต่ว่าการรักษาให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะฮะทำได้ยากมากๆเลยเราก็จึงได้มีการพัฒนาตัวสมายไมเกรนแอปพลิเคชันนะครับที่จะตอบโจทย์แล้วก็แก้เพนพอยต์ที่จุดเจ็บปวดเนี่ยให้กับคนไข้ให้ได้ครับแพลตฟอร์มสมายไมเกรนเนี่ยเราก็พยายามรวบรวมนะครับในฟีเจอร์นะครับหรือว่าฟังก์ชันที่จะตอบโจทย์แก้ปัญหาคนไข้ให้ได้อันดับแรกครับก็คือเรื่องของปัญหาในการดูแลตัวเองนะครับในการมอนิเตอร์ตัวเองนะครับแอปพลิเคชันสมายไมเกรนจะมีระบบในการที่จะคำนวณและ analyze วิเคราะห์ความรุนแรงของโรคป่วยสะไมเกรนและแต่ละระดับนะครับของความรุนแรงเนี่ยจะรักษาอย่างไรฟีเจอร์ที่2นี่ก็คือเป็นฟีเจอร์เราเรียกว่า smart notification หรือการที่จะแจ้งเตือนคนไข้นะครับเมื่อคนไข้เนี่ยเป็นโรคป่วยสะไมเกรนที่มากขึ้นหรือว่ามีสิ่งกระตุ้นที่เป็นสิ่งกระตุ้นที่มีความสำคัญยกตัวอย่างเช่นถ้าสิ่งกระตุ้นของเขาเป็นเรื่องของแดดร้อนแสงจ้าพวกนี้เราก็จะมีการกระตุ้นเตือนให้เขาเนี่ยนะครับมีการหลบได้ในส่วนที่3ก็คือเป็นการดูแลแบบต่อเนื่องเพราะว่าคนไข้ไมเกรนเนี่ยเขาไม่ได้ปวดหัวแบบ2-3 อาทิตย์ครั้งอะไรเงี้ยเขาจะเป็นปวดหัวแบบไม่สามารถพิจิตรได้บางทีเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างบ่อยเขาก็ไม่รู้จะปรึกษาใครได้อยู่ที่บ้านเราก็ได้สร้างโปรแกรมอันนึงนะครับชื่อไมเกรนแคร์โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะมีผู้เชี่ยวชาญมีองค์ความรู้มีออโตเมชันในการดูแลคนไข้อย่างต่อเนื่องและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเทเลไมเกรนซึ่งเป็นเวชกรรมทางไกลนะครับเป็นเทเลเมดิซีนที่จะแมทชิ่งระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์เฉพาะทางเนี่ยนะครับให้มาสามารถจะเจอกันได้ทางเทเลเมดิซีนสิ่งที่สำคัญที่ทำให้บริษัทของเราแพลตฟอร์มของเราสามารถที่จะเดินมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างคุณค่าให้กับคนใช้อันนี้เป็นแรงผลักดันให้ไม่ใช่แค่โฟลเดอร์คนเดียวหรือผู้ก่อตั้งคนเดียวแต่เป็นแรงผลักดันให้กับทุกๆคนในบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าหมายการสร้างคุณค่าให้กับคนว่าเราจะทำให้คนไข้ไมเกรนที่เจ็บปวดจากอาการปวดหัวเนี่ยกลับมายิ้มได้ครั้งหนึ่งผมคิดว่าอุปสรรคสำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของความไม่รู้นะครับเพราะว่าเรื่องของการทำนวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากโดยเฉพาะนวัตกรรมที่เป็นในเชิงของบิสเนสหรือว่าเชิงธุรกิจนะครับเพราะเราไม่มีองค์ความรู้เรื่องนี้เพราะนั้นเนี่ยก็จะมีความเหนื่อยและท้อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราได้มีการทำตัวโปรดักต์ของเราออกมานะครับแต่ปรากฏว่าพอเอาไปให้กับผู้ใช้งานใช้เนี่ยปรากฏว่าเขาก็ไม่ใช้งานซึ่งตรงนี้บางทีก็ทำให้เราเกิดความท้อถอยนะครับแต่ว่าจุดตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นและเราเข้าใจในพื้นฐานของนวัตกรรมจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าการทำนวัตกรรมเนี่ยมันใช้เวลานะครับอันที่สองก็คือว่าการที่จะรู้จุดเจ็บปวดและการพัฒนาโซลูชันให้เขาเนี่ยมันใช้กระบวนการเราเรียกว่า pivot นะครับก็คือกระบวนการที่สร้างง่ายๆก่อนไปตอบโจทย์ดูแล้วก็เอามาแก้อีกทีนึงแล้วก็เอาไปให้กับคนไข้หรือว่าคนใช้เนี่ยนะครับได้ใช้งานอีกทีแล้วเราก็มีการกระบวนการหมุนวนอยู่แบบนี้แหละครับในตอนนี้เนี่ยกระบวนการหมุนวนเนี่ยมันก็เข้ามาสู่ในจุดที่เรียกว่าเราสามารถที่พัฒนาโปรดักต์ไปตอบโจทย์คนไข้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าประสบสำเร็จอยู่ในระดับนึงนะครับNational Innovation Agency หรือ NIA เนี่ยนะครับได้มีการสนับสนุนให้สตาร์ทอัพตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยนะครับเริ่มจากศูนย์ไปถึง1เลยเพราะว่าตั้งแต่พัฒนาแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็ได้ขอทุนนะครับจาก NIA นะครับตั้งแต่ทุนในการพัฒนา Open Innovation นะครับแล้วทำให้เราพัฒนาแพลตฟอร์มแต่นอกเหนือจากการพัฒนาแพลตฟอร์มเนี่ย NIA ยังเปิดโอกาสนะครับให้เราเนี่ยได้เข้าถึงสื่อของ NIA ด้วยในการช่วยโปรโมทนะครับได้มีโครงการนะครับบ่มเพาะดีๆและที่สำคัญก็คือ NIA ก็ยังเป็นพี่เลี้ยงคอยซัพพอร์ตให้คำแนะนำนะครับแล้วก็มีตลาดนะครับมีโอกาสต่างๆเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปร่วมอีเวนต์ได้ตลอดและทำให้เราได้พบโอกาสเติบโตเช่นการพบปะนักลงทุนนะครับการเปิดเวทีให้พิตชิ่งต่างๆเนี่ยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเติบโตได้ถึงจุดนี้และเชื่อว่า NIA ก็จะสนับสนุนให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวกระโดดเติบโตได้ในอนาคตแน่นอนนะครับ